ศิษยานุศิษย์และชาวชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็มตำบลบางปูใหม่ร่วมจัดงานทำบุญประจำปีถวายเสด็จแม่สามมุกที่ศาลาเนกประสงค์ชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็มเทศบาลตำบลบางปู98หมู่2ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีศิษยานุศิษย์และพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็มร่วมกันจัดงานทำบุญประจำปีถวายเครื่องบูชากราบไหว้ศาลเสด็จแม่สามมุกเสด็จแม่ทับทิมทองเสด็จแม่พวงสวรรค์เสด็จแม่สร้อยดอกหมากเสด็จแม่ประภัยศรีและเสด็จแม่พลายเจ้าป่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนคลองคอต่อโดยมีสจ.สมควรชูสวัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีการเป็นประธานฝ่ายคราวาสพร้อมด้วยผู้ใหญ่เกรียงไกรชูสวัยผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางปูใหม่นางสาวจินนาเกตแก้วสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีการนางวิไลลักษณ์ม่วงตะเรียนประธานอสม.หมู่2ตำบลบางปูใหม่ตลอดจนคณะกรรมการชุมชนเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์และพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนคลองคอต่อฝั่งน้ำเค็มเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงโดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จำนวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายพระทหารเพลงและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมิทธิ์โชติโกเจ้าวาดวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับงานทำบุญประจำปีถวายเครื่องบูชากราบไหว้ศาลเสด็จแม่สามมุกเสด็จแม่ทับทิมทองเสด็จแม่พวงสวรรค์เสด็จแม่สร้อยดอกหมากเสด็จแม่ประภัยศรีและเสด็จแม่พลายเจ้าป่าครั้งนี้ทางคณะศิษยานุศิษย์และพ่อค้าประชาชนชาวชุมชนคลองคอต่อได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนอกจากพิธีทำบุญแล้วภายในงานยังจัดให้มีมหรสพละครและลิเกมาทำการแสดงถวายอีกด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.